สวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้19 มกราคม2566แล้วครับเดี๋ยวพาพี่น้องเฮามาอัปเดตสวนถังทองคำเขียวซึ่งเป็นสวนป่าครับแปลงนี้อยู่ที่กทม.กลางทุ่งนามหาสารคามครับพี่น้องนี่ครับแปลงนี้วันก่อนผมได้เปิดเบิ่งคลิปย้อนหลังนะครับมาเบิ่งสวนป่าที่เจ้าของปลูกเอาไว้ปรากฏว่าโอ้ปลูกมาหลายปีแล้วครับนี่ปีนี้ก็ท่านร่วมตั้งแต่แรกๆก็ตก10 ปีได้แล้วเพราะว่าแปลงนี้จำได้ว่าตอนปลูกนี่เฮาคอยทยอยปลูกทีละน้อยทีละน้อยนะครับบ่ได้ปลูกทีเดียวเบิดนะครับอันนี้เป็นสวนเหล่ากอไผ่เหล่ากอไผ่นี่เฮาปลูกที่เห็นนี่ครับรุ่นนี้นี่ก็ตอนปลูกใหม่ๆน้อยๆยังบ่เห็นเป็นภาพเลยครับแต่ว่ามามือนี่ผ่านมาแล้วประมาณ8-9 ปีเห็นเลยว่าโอ้ต้นใหม่มันใหญ่ขึ้นหลายครับพี่น้องสูงท่วมหมดเลยโดยเฉพาะต้นแดงนะครับอันนี้จะเป็นป้าแดงหลายเพราะว่าตอนหลังเอาแดงมาปลูกหลายเพราะว่าเห็นว่าต้นตัวอย่างที่เฮาปลูกไว้เนี่ยมันได้ผลดีมันใหญ่มันคนแรงได้ดีนะครับผมก็เลยเอามาปลูกหลายขึ้นซึ่งช่วงแรกๆใหม่ๆนี่ก็ได้ทดลองซะก่อนนะครับบ่ฮู้ว่าแดงมันเหมาะกับพื้นที่บ่แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ทดลองต้นเดียวต้นแรกแล้วเฮาก็มีความมั่นใจครับแต่อันนี้เป็นพยุงนี่เฮาเห็นอยู่แล้วว่ามันโอเคอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นถิ่นเก่ามันมีปลาพยุงอยู่ให้เฮาเห็นแต่ต้นแดงเฮาบ่ค่อยเห็นนะครับนี่คือเป็นปลาดูครับนี่นี่ก็ปลาดูเฮาก็พอได้เห็นอยู่ครับว่าแถวนี้มีปลาดูเกิดได้อยู่แต่ว่าที่ผมบ่ค่อยเห็นนี่ผมบ่เคยเห็นต้นแดงครับต้นแดงเห็นอยู่ในโขกในป่าที่เฮาไปเก็บเห็ดตั้งแต่สมัยน้อยๆแต่ว่าผมบ่เคยเห็นอยู่แถวนี้อาจจะมีครับคิดว่าอาจจะมีแต่ว่าคนรุ่นก่อนเขาอาจจะแผ่วถางออกไปเอาไปใส่ประโยชน์ไปใส่งานอันเฮาก็เลยบ่มั่นใจว่ามันเกิดได้บ่เพราะนั้นตอนผมปลูกต้นแดงต้นนี้ครับนี่คือแดงต้นนี้ต้นแรกที่เอามาทดลองปลูกก่อนหลังจากที่ปลูกได้ผลแล้ว2 ปีผ่านมาเขาเห็นว่ามันได้ผลเขาก็จังค่อยเอามาปลูกเพิ่มจังที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องถือว่ามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่าโอ้ผ่านมามันก็สุดยอดครับสุดยอดแล้วผ่านมาขนาดนี้